Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News 10กันยายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมสะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือของพรรคเพื่อไทยที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีบุคคลในครอบครัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงอาทินายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวนายณัฐพงษ์คุณากรวงศ์บุตรเขยนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวนายปิฎกสุขสวัสดิ์บุตรเขยซึ่งการร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างพร้อมเพรียงของครอบครัวชินวัตรกระทั่งเวลา 11:30 น.คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยานายทักษิณเดินทางมาถึงบริเวณงานโดยมีนายพานทองแท้และคนใกล้ชิดให้การต้อนรับเป็นที่น่าสังเกตว่าการเดินทางมาร่วมกิจกรรมการเมืองครั้งนี้ของคุณหญิงพจมานเป็นการเดินทางมาครั้งแรกตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนถูกยึดอำนาจในปี2549และหลังจากนั้นคุณหญิงพจมานไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆอีกพร้อมกันนี้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวนายทักษิณชินวัตรนายบรรพตดามาพงศ์พี่ชายบุญธรรมของคุณหญิงพจมานก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยและยังมีนายณัฐวุฒิไสเกื้อผอ.ครอบครัวเพื่อไทยโดยมีส.ส.เชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือเดินทางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงอาทินายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมส.ส.เชียงใหม่นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.พะเยาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนใส่เสื้อสีแดงสกรีนข้อความครอบครัวเพื่อไทยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจนเต็มศูนย์ประชุมพร้อมกันนี้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือพรรคเพื่อไทยและเปิดนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเปิดตัวเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ใช้ขบวนกลองสะบัดชัยนำบรรดาส.ส.เชียงใหม่นายแพทย์ชลน่านนางสาวแพทองธารแกนนำพรรคแกนนำครอบครัวเพื่อไทยตามด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือของพรรคเพื่อไทยเข้าสู่หอประชุมทำให้บรรยากาศในศูนย์ประชุมเป็นไปอย่างคึกคักโดยนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าตนดีใจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากพรรคเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยยกทัพมาเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่คือเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยเราเลือกเชียงใหม่ลั่นกลองสะบัดชัยเพื่อประกาศว่าพร้อมรบแล้วแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินซึ่งจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเชียงใหม่ไม่ได้ทั้ง11เขตเราขอทั้ง11เขตเราต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สมัครของพรรคทั้ง400เขตทั่วประเทศที่เราต้องให้ได้แลนด์สไลด์250เสียงขึ้นไปเพื่อเอาหัวใจที่รักและหวงแหนที่สุดกลับคืนมาแล้วเอาระบบประยุทธ์ออกไปเอาสว250ที่เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกไปเอา250เสียงมาเลือกนายกของเราเองเอาหนี้ออกไปเอาความอยู่ดีกินดีกลับคืนมาถ้าไม่แลนด์สไลด์สิ่งที่กล่าวมาจะไม่เกิดขึ้นเราต้องเอาชนะให้ได้และถ้าได้250เสียงนายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่าสิ่งที่เราจะทำเรื่องแรกคือต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พวกเราช่วยกันสร้างประชาธิปไตยที่สมดุลต้องมาจากรัฐธรรมนูญที่เราร่วมสร้างเอาสิ่งที่พวกเรารักที่สุดกลับคืนมาซึ่งหลายท่านอาจบอกอยู่ในใจซึ่งตนรู้ว่าคำพูดของพวกเราคืออะไรแต่สิ่งที่ตนพูดบนเวทีนี้สิ่งที่รักที่สุดคือประชาธิปไตยใครคิดลึกขอให้คิดกันเอาเองดังนั้นเวลาเข้าคูหาขอให้กาทั้งคนทั้งพรรคเลือกชนะให้เด็ดขาดพรรคไหนที่แตกออกไปแล้วบอกเป็นพรรคพี่พรรคน้องเราขอประกาศเป็นศัตรูทางการเมืองและเราจะไม่จับมือกับพรรคที่สนับสนุนระบบประยุทธ์ใครให้เงินมาก็รับเงินมาเพื่อกาเพื่อไทยประสานเสียงร่วมพัฒนาประเทศด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหากได้เป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องการเดินไปข้างหน้าแต่กลับโดนทวงพรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนรัฐบาลที่เป็นภาระตอนนี้ให้มีพลังและสนับสนุนวิจัยเพื่อสร้างงานสร้างเงินให้กับประชาชนวันนี้ถ้าท่านเลือกเพื่อไทยท่านจะได้คนมีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันสร้างเชียงใหม่ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มั่น
ใจเราทำได้ขณะที่นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยกล่าวปราศัยว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยหน้าต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยให้กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์และกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ